สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเพี้ยนจะมาสอนนะครับกับการทํานมสดรสแอปเปิ้ลนะครับก็มีอีก1เมนูนะครับที่เอาไว้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับเพราะในน้ําแอปเปิ้ลเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าวิตามินอยู่เยอะนะครับเพราะว่าในวิตามินเนี่ยก็มีส่วนช่วยนะครับในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันครับส่วนประกอบก็ง่ายๆนะครับ1นมสด2น้ำแอปเปิ้ล 100% นะครับก็คั้นเอาหรือว่าไปซื้อเอามาได้กันครับผมและอย่างที่3ก็คือน้ำแข็งอย่างแรกครับเราก็เทนมสดลงไปนะครับในปริมาณครึ่งแก้วนะครับจากนั้นนะครับส่วนประกอบที่เหลือ 50% นะครับเราก็เทน้ำแอปเปิ้ลลงไปนี่เห็นไหมครับมันก็จะได้แบบเนี่ยสีถ้าเกิดดูตอนนี้นะครับนี่ก็แบบนะครับนี่ขาวตัดกับสีน้ำแอปเปิ้ลนะครับจากนั้นก็คนให้เข้ากันโอ้ขนาดยังไม่คนให้เข้ากันนะครับกลิ่นแอปเปิ้ลก็ออกมาอย่างรุนแรงนะครับก็คือว่ากลิ่นดีมากอะถ้าเกิดเราใช้น้ำแอปเปิ้ล 100% ของยี่ห้อที่ดีนะครับกลิ่นก็จะดีมันก็จะได้นมสดนะครับแล้วก็แฝงไปด้วยรสชาติของน้ำแอปเปิ้ลครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีประโยชน์นะครับแล้วถ้าเกิดมีคนถามพี่อั้นว่านมยี่ห้อไหนดีพี่อั้นใช้นมยี่ห้อที่เราชอบได้เลยนะครับก็โอเคครับอยากให้ทุกคนลองเอากลับไปชิมดูนะครับอร่อยนะครับแล้วมีประโยชน์วิตามินสูงด้วยอ่ะเพราะช่วงนี้เราป่วยไม่ได้นะถ้าป่วยก็จะแบบนะครับโรงพยาบาลคนไม่พอแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูช่วยเสริมสร้างของภูมิคุ้มกันครับผมโอเคครับเราขอจบคลิปนี้ไปในเพียงเท่านี้แล้วเกิดใครชอบคลิปนี้แป้งฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ด้วยรวมถึงความรู้ดีๆในการชงเครื่องดื่มนะครับก็จะมีอยู่ใน YouTube ของพี่อั้นนะครับเข้าไปดูในช่องเพลย์ลิสต์ที่เขียนว่า2ชงเครื่องดื่มได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ